มีหนังสือล่าสุดเนี่ยเป็นหนังสือที่ส่งเข้ามาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้พิจารณาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานสายสีเขียวหนังสือฉบับนี้ลงเมื่อวานนี้วันที่7กุมภาพันธ์2565และลงนามโดยคุณศักดิ์สยามชิดชอบในเนื้อหาของหนังสือเลยเนี่ยเรื่องความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบผลการพิจารณาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกทม.ข้อมูลของกทม.ที่จัดทำเพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมกรณีที่มีการโอนที่และหากมีปัญหาในระหว่างการก่อสร้างก็ให้ดำเนินการคู่ขนานกันไปได้หากว่าสัญญานั้นไม่กระทบต่อเงื่อนไขและวัตถุประสงค์เดิมสามารถที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไปได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากวันนี้ทางภูมิใจไทยตัดสินใจเข้าไปร่วมประชุมครม.เนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่อยากจะแรปอัพให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนละกันนะก็เป็นเพราะว่ากทม.เนี่ยนะคะก็ได้มีการลงนามสัญญาทางกับทาง BTS เนี่ยเพื่อที่จะให้ BTS เนี่ยนะคะไปบริหารในการเดินรถส่วนต่อขยายไม่ว่าจะเป็นส่วนที่1หรือว่าส่วนที่2ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยก็มีตรงนี้เนี่ยแบริ่งไปถึงจนถึงนู่นน่ะสมุทรปราการนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกเส้นนึงก็คือเส้นสะพานใหม่คูคตตรงนั้นทีนี้ปรากฏว่าก็มีหนังสือล่าสุดเนี่ยเป็นหนังสือที่ส่งเข้ามาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้พิจารณาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานสายสีเขียวหนังสือฉบับนี้ลงเมื่อวานนี้วันที่7กุมภาพันธ์2565และลงนามโดยคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะในเนื้อหาของหนังสือเลยเนี่ยเรื่องความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบผลการพิจารณาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเนื้อหารายละเอียดนะคะที่ฉันขออนุญาตสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกทม.ข้อมูลของกทม.ที่จัดทำเพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมสาระสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเด็นการคำนวณค่าโดยสารการรับรองรับตั๋วร่วมและความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายปัจจุบันรฟม.ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โครงการรถไฟฟ้าทั้ง2ช่วงด้วยในรายละเอียดนะคะประเด็นคำนวณค่าโดยสารคุณนินาจริงๆแล้วเนี่ย BTS ก็ทำไว้แล้วทำตัวอย่างไปให้แล้วเสนอไปแล้วด้วยทำตัวอย่างไปให้แล้วแล้วก็สรุปไปให้แล้วไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยเรื่องระบบตั๋วร่วมเอกสารทาง BTS เขาก็ได้มีการชี้แจงไว้ชัดเจนนะคะรวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการฟ้องร้องกันเรื่องของส่วนต่อขยายอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่ามีเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ในหนังสือเนี่ยยังลงเพิ่มเติมค่ะว่าการที่กทม.เนี่ยแจ้งว่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากรฟม.ยังไม่สรุปรายละเอียดด้านการเงินช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะแต่ทางคมนาคมเนี่ยเขาก็มีการแย้งกลับไปบอกว่าเอ๊ะช่วงกทม.ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตเนี่ยได้หารือเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน63แต่มีประเด็นการให้เข้าพื้นที่ในการติดตั้งสะพานเหล็กแยกคทัยราชและสาย2ซึ่งรอคำยืนยันจากกทม.คุณผู้ชมคะถ้าหากตีประเด็นนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นประเด็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ใช่ค่ะนะคะมีการถกเถียงกันมีการส่งหนังสือหากันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพื้นที่เนี่ยให้กับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการเซ็นสัญญาไปแล้วที่กับการกทม.เนี่ยนะคะมีการเซ็นสัญญาร่วมกันกับทาง BTS กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการเซ็นสัญญาร่วมกันอยู่ข้อมูลนี้นะคะระบุว่ากรณีที่มีการโอนที่และหากมีปัญหาในระหว่างการก่อสร้างก็ให้ดำเนินการคู่ขนานกันไปได้หากว่าสัญญานั้นไม่กระทบต่อเงื่อนไขและวัตถุประสงค์เดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะหยุดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปรอคำตอบอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นท้วงติงดูแล้วน้ำหนักน้อยกว่าเทียบกับประเด็นที่เคยท้วงติงก่อนหน้านี้แล้วมีการชี้แจงของกทม.รวมไปถึง BTS ไปก่อนหน้านี้มันสามารถที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไปได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากวันนี้ทางภูมิใจไทยตัดสินใจเข้าไปร่วมประชุมครม.เนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องส่วนต่อขยายเนี่ยยังเป็นปัญหาของ BTS ด้วยหลายครั้งหลายคราที่เราพูดคุยกันกทม.เนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับ BTS เป็นแสนล้านนะคะเพื่อที่จะไปชำระเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าเดินรถแล้วก็การให้บริการต่างๆด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเม็ดเงินดังกล่าวไม่ได้มีการจ่ายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าไม่ได้จ่ายเลยไม่มีเม็ดเงินนะคะมารองรับ
แล้วก็ถึงขั้นต้องขอเยียวยาให้กับทางด้านครม.มาพิจารณาว่าจะช่วยด้านไหนอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อเรียกร้องของเอกชนเพราะว่าเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนก็เลยมาสู่เรื่องของการต้องดำเนินการฟ้องร้องก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าทางกทม.เองเนี่ยค้างชำระมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่การลงทุนระบบจนไปถึงการพิจารณาให้เป็นผู้บริการเดินรถไฟฟ้าก็ไม่ได้เคยจ่ายเลยใช่แล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยคือ BTS ก็เคยออกจดหมายทวงหนี้ผ่านสื่อบนสื่อของรถไฟฟ้า BTS จำได้ใช่ไหมคุณนี่นะจำได้ความจริงหลายรอบด้วยนะไม่ใช่แค่รอบเดียวไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ค่ะก็ขอทวงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องถูกแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือให้ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเนี่ยรวมถึงท่านคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเข้าไปประชุมครม.เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปลงนามเห็นชอบเรื่องการก็ไปถกเถียงกันในที่ประชุมใช่ค่ะจะเห็นชอบไม่เห็นชอบก็ไปถกเถียงไม่ใช่หนีหน้าหายไปเหมือนนักเรียนไม่อยากไปโรงเรียนก็ไม่ไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้หนีเขาบอกว่าถูกกักตัวลาประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่